เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพไอเดียที่แบบดีมากๆเลยนะครับลงทุนน้อยรายได้ดีค่าบริการชั่วโมงละ100บาทเลยครับนี่ฮะถ้าไปเส้นทางแถวหมู่บ้านเนินสะอาดตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกก็จะเห็นป้ายเชิญชวนกันแบบนี้ครับมาให้บริการถอนผมงอกครับตั้งอยู่ริมถนนเลยครับนักข่าวก็เลยไปพบกับเจ้าของร้านก็คือนางสุกัญญาบุญช่วยอายุ39ปีก็พบว่าได้ใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านครับปรับเป็นห้องให้บริการถอนผมงอกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เขาคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทครับโดยนางสุกัญญาเล่าว่าเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนต่อมาก็มีความคิดว่าก็อยากหางานที่สามารถทำอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าคุณแม่ก็อายุมากแล้วอยากจะมีเวลาดูแลท่านบ้างก็เลยดูข้อมูลค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบครับว่ามีอาชีพรับจ้างถอนผมงอกเอ๊ะเขาก็บอกว่ามันก็น่าสนใจครับและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะค่ะคือเขาเนี่ยเป็นคนชอบถอนผมงอกอยู่แล้วเพลินเพลินนะมันเที่ยวไงเวลาเห็นใช่ไหมเหมือนอาชีพในฝันเลยนะครับก็เลยเอาละตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านกับแม่แล้วก็เปิดร้านปรากฏว่าผลตอบรับดีมากครับเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้โหจ่าย100บาทต่อชั่วโมงกับการถอนผมงอกนี่จะคุ้มค่าแค่ไหนแล้วถ้ามีผมงอกไม่มากแล้วต้องจ่ายถึง100เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าคือคุณสุกัญญาบอกว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เอาไปฟังกันหน่อยครับตอนนี้ก็คิดชั่วโมงละ100ค่ะชั่วโมงละ100คือถ้าลูกค้าที่มาแล้วยังไม่ได้สระผมแล้วก็มีบริการสระได้ให้ฟรีค่ะหรือสระมาแล้วแล้วอยากสระอีกก็คือถอนเสร็จแล้วอยากสระอีกกลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีสระได้ให้ฟรีเหมือนกันค่ะค่ะลูกค้าถอนผมงอกน้อยไม่ถึงครบชั่วโมงไม่ครบชั่วโมงแล้วก็สระได้ให้ค่ะคุ้มมากนะคุณวีรินคือมาที่นี่ต้องคุ้มอ่ะนะฮะสะเราใดให้ด้วยอ่ะถูกต้องไม่คือเราคุยกันว่าคุ้มมากนี่หมายความว่าถอนของเราเนี่ยคุ้มมากหรือเปล่าหรือว่าคุ้มมากในแง่ที่แบบถอนนิดเดียวแล้วก็ได้สะได้ใดด้วยแบบเวลาเหลือใช่ไหมสมมติถอนไม่เต็ม1ชั่วโมงเอาเวลาที่เหลือมาสะใดให้อย่างเรานี่ไม่น่าถึงชั่วโมงไม่ถึงเนาะนะครับซึ่งถ้าดูภายในห้องเนี่ยครับก็จะพบว่าโอ้โหทางคุณสุกัญญานี่จัดเต็มพื้นที่ไว้อย่างสะอาดสะอ้านลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะถอนแบบไหนจะนั่งแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่อยากนั่งแหมมันจะเมื่อยนอนก็ได้ไม่มีปัญหาครับเอาแต่ตามสะดวกของลูกค้าเลยนะครับจัดให้ได้หมดซึ่งคุณสุกัญญาก็แนะนำนะครับผู้ที่กำลังหาช่องทางหารายได้หาอาชีพนี่เธอบอกว่าอาชีพนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าลงทุนน้อยครับได้อยู่กับบ้านด้วยเพียงแต่ว่าต้องใช้ฝึกทักษะให้ชำนาญก่อนนะครับพร้อมกับมีการเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะครับว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปอ่ะคือมีผมงอกเนี่ยไม่เท่ากันบางคนมากบางคนน้อยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องถอนนานถึง6ชั่วโมง600เลยเหรอหมดหัวแล้วไหมครับเนี่ยคนเดียว6ชั่วโมงฮะโอ้โหนะเยอะจริงๆนะฮะก็เป็นลูกค้าจากในตัวเมืองพิษณุโลกที่ขับรถมาถอนผมงอกกันที่นี่เลยนะครับและนอกจากที่บ้านแล้วคือลูกค้าของคุณสุกัญญานี่เขาจะมีอยู่ในรัศมีนี่เลยฮะไม่เกิน5กิโลเมตรครับซึ่งถ้า5กิโลเมตรเนี่ยนะครับเธอบอกว่าสามารถออกไปให้บริการถึงที่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาก็ถ้าในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวไปถึงบ้านไปถอนให้ถึงบ้านกันเลยฮะโอ้อย่างนี้น่าจะต้องนัดส่งรูปประเมินอาการกันก่อนไหม เกิดนัดคิวต่อกันอันนี้เป็นเคส6ชั่วโมงในคิวต่อไปจะรอเกอร์นะครับแต่คือดูแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอยากจะเปิดแล้วเปิดได้เลยนะครับคือคุณสุกัญญาก็เหมือนคิดมาหมดแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาก็ต้องมีบริการเดลิเวอรี่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีไม่เยอะก็จะต้องทำยังไงให้รู้สึกแบบคุ้มที่จะมาด้วยเหมือนกันเป็นไอเดียน่าสนใจมากนะครับ